เฮลโลสวัสดีคนนี้ครับผมชื่อเอิร์ธนะฮะวันนี้ครับผมมีดีเกมของไมค์ครับเอาชอดย้อยวันๆในพาร์ทที่2นะครับผมนะตอนนี้นี่ครับผมก็ได้ทำการไปฟาร์มไม้เพิ่มมานิดนึงนะฮะแล้วก็จะว่าเปลี่ยนเตียงด้วยเป็นสีแดงนะเพื่อความแบบคลาสสิกนะฮะตอนนี้นี่ครับผมก็ทำการปักไฟพวกบริเวณพื้นที่ว่าจะเพื่อความสว่างนะครับแล้วก็ตกแต่งบ้านนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นแคมป์ไฟที่ผมทางเอาไว้เล่นๆนะครับผมนะนี่เลยก็เอาไว้แบบนั่งเล่นนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็ปลูกไผ่เล็กน้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอนอนก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณนะผมที่คอมเมนต์มาหมด200คอมเมนต์นะครับผมที่เกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่าไม่เกี่ยวเลยนะครับผมโอเคจากของข้อพาร์ทที่แล้วคือนะครับเราได้ทําการนะครับผมตั้งหัวข้อว่าบ้านที่สร้างแรกได้เป็นยังไงนะครับผมทําการมาอ่านในพาร์ทนี้นะครับผมนะโอเคแต่ผมก่อนที่จะคุณจะคอมเมนต์นะครับผมนะหัวข้อในพาร์ทนี้คือคุณทําฟาร์มยังไงในเอาชีวิตครั้งแรกหรือว่าเล่นเกมครั้งแรกนะครับผมนะผมเนี่ยเอาแบบทําฟาร์มคือง่ายๆเดี๋ยวผมบอกนะเดี๋ยวผมบอกก็หัวข้อพันนี่คืออย่างที่บอกนะครับผมทำฟาร์มยังไงในคืนแรกนะครับหรือว่าไม่ครับที่เล่นครั้งแรกนะครับผมซึ่งคืนแรกผมก็จะทำอย่างนี้ผมซึ่งเดี๋ยวว่ามันค่อนข้างจะอีซี่นะครับเดี๋ยวผมขอสร้างพวกหัวเนาะเดี๋ยวขอเก็บเอาเนื้อมาก่อนหิวข้าวหิวข้าวมากเดี๋ยวหิวข้าวไปทำเลยผมเป็นสโตนโฮลนะครับนิ่มเลยนะฮะโอเคเนี่ยผมก็ฝากไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคฟาร์มที่ผมสร้างครั้งแรกเนี่ยครับผมทำการสร้างนี่เลยนะครับผมตรงบริเวณแม่น้ำนี่ครับผมเฮ้ยนั่นอะไรเพื่อนผมเห็นนะเฮ้ยเพื่อนเป็นไงยิงเหรอเขายิงเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิบโอ้มีสองตัวสุดยอดเลยเดี๋ยวดิเพื่อนนี่นี่ก็เหมือนกลัวครับนี่แน่ฟาร์มครั้งแรกผมสร้างคือนี่ผมตรงริมแม่น้ำเลยครับผมซึ่งปกติเนี่ยเราไม่เคยเจริญใช่ป่ะแล้วทำการมาสร้างกันเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นที่ประหยัดมากๆนะฮะวางเลยครับผมโรยเลย5อันนะฮะถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับก็ใครสร้างฟาร์มยังไงครั้งแรกเป็นไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมทำการมาอ่านในพาร์ทหน้าแต่ผมแค่มาอ่านหัวข้อดีกว่านะครับผมก็มีคนออกคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะครับผมบางคนก็ว่าใช้ดินใช้ไม้สร้างบ้านนะครับผมบางคนก็อยู่ในถ้ำนะฮะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ที่อ่านดีกว่านะครับผมโอ้โหผมกดสนใจเยอะมากเลยนะฮะไม่ต้อง5วันนี้คือรู้สึกผมแบบโล่งนี้ผ่านไปไวมากๆนะฮะขอลาหน่อยโอเคนะครับผมจากคุณนะครับผม PTZ Cookie Run นี่ครับผมตามหัวข้อแล้วผมมาใส่อยู่ต้นไม้ครับได้เป็นต้นไม้ตรงนี้นะนะว่ามันอยู่สบายเพราะว่าต้นไม้คือผมเคยอยู่นะสร้างบ้านต้นไม้คือเอาแบบทำอะไรอย่างเงี้ยสร้างปึ๊บๆๆอย่างเงี้ยนะมันโอเคอยู่ตอนนี้ผมมีเหล็กประมาณ23ป้อมการมาครับชุดเหล็กนิดนึงนะครับผมเรียกว่าจะทำการกันดาเมจนะฮะนี่เลยปึ๊บประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเพียงเหล็กเดี๋ยวเอาไว้สักอันนึงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อไปลงเหมืองอะไรมาอันนี้นะครับผมนะโอเคเลยเก็บไว้ก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของเราโอเคตอนนี้มีแอปเปิลเยอะกินก่อนนะฮะแอปเปิลโอเคผมคำถามต่อไปนะครับผมหรือว่าตามแบบคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมจะคุณ GKGK ผมเล่นไหมครับเล่นตอนป.1ขุดดินลงไปได้ดินวางไม้และประตูไว้ข้างบนเป็นอันเสร็จสิ้นอ๋อไอแท็บดอใช่ไหมถือว่าโอเคครับผมนี่คือสวนต้นไม้ผมเองนะฮะผมก็ปันจงปลูกเหลือเกินนะฮะถ้าผมได้ข้าววันนี้คือผมก็ทำการเป็นฟาร์มวัวนะครับผมถือว่าโอเคเลยอันนี้คือไผ่ก็จำเป็นนะฮะไผ่ไผ่เขาปลูกหน่อยเก็บหน่อยเอาไปทำแบบอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการหาเพชรนะครับผมโอเคตอนนี้ที่ต้นไม้เพื่อความสวยงามเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้คิดว่าจะผมการมาสร้างบ้านดีกว่าบ้านที่ผมหลังที่สองผมนะคุณผู้ชมนะผมซึ่งนี่คือบ้านแรกที่ผมอยู่นะและหลังที่สองคือมันเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะแบบเคยทำมาก่อนนะครับผมมันก็คือบ้านลอยฟ้านะครับผมซึ่งผมเป็นคนที่แบบชอบบ้านลอยฟ้าเพราะหนึ่งคือมันดูแบบมองเห็นทุกอย่างไงโอเคการมาเริ่มดีกว่านะครับผมนะโอเคผมการขุดดินไหนดีดินที่ไม่ได้ใช้ตรงไหนดีเอาตรงนี้ดีกว่าโอเคนี่ครับผมคำถามนะครับผมคอมเมนต์ไหนคอมเมนต์ต่อไปก็จะคุณอภิชัย.com นะครับผมอ่านผิดขอโทษนะฮะผมเล่นไมค์ครับตอนป.4เองตอนนี้ม.3แล้วไม่เห็นไม่มีคอมสมัยนั้นเป็นร้านเกมอ๋อร้านเกมก็เล่นแล้วตอนนี้คือเล่นไมค์ครับอีแทนนะครับผมก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์หนึ่งอย่างคือการเล่นแบบไมค์ครับบนมือถือไงเมื่อก่อนสมัยก่อนคือยังไงอะผู้ใหญ่อะว่าจะไม่ให้ซื้อคอมไงคือแบบมันสึกแย่อยากเล่นเกมบนคอมแต่แบบมีแค่มือถือก็มีไมค์ครับมือถือมีอะไรก็ว่าไปนะฮะสมัยนั้นคือเอาอีไม่เข้ามาเขือบเล่นแต่ไมค์ครับเล่นเทอร์เรียเล่นเกมเศรษฐีอะไรก็ว่าไปนะฮะถือว่าเพลิดเพลินใช้ได้นะครับผมโอเคผมคอมเมนต์ต่อไปจากคุณ
นินญานะผมของไอ้ให้ผมนะโอเคก็คือมันว่าไปติดตามช่องพี่ตลอดถ้าพี่อายุ30 40พี่จะทำคลิปอยู่ไหมทำคลิปไปตลอดนะแต่ถ้าพี่อยากจะทำในอนาคตพวกเราจำพี่เอาไว้เอาซึ้งเลยก็แล้วแต่ยุคนะแล้วแต่สมัยก็ต้องดูก่อนนะว่าจะทำหนึ่งตอนนั้นไม่ก็ว่าค่อยว่ากันนะฮะอาจจะเปลี่ยนคอนเทนต์เลยก็ได้แต่ก็ต้องดูก่อนนะครับผมโอเคแต่เขาไม่จะคุณนี่ครับผมจีจ้า2012นี่ครับผมผมเล่นไมค์ครับเมื่อ2ปีที่แล้วตอนแรกผมไม่รู้จักแต่พอดูแต่ก็อยากเล่นซะงั้นส่วนใหญ่บางหลักตอนแรกคล้ายหมดเลยผมเลยที่แต่ผมไม่มีไม้อ๋อคือง่ายประมาณว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนผมเลยแบบเล่นไม่เป็นเลยเงี้ยก็ว่าไปนะโอเคทันทีได้เรียบร้อยผมเดี๋ยวก็ทำการทำไม้เนี่ยเป็นแบบว่าบันไดเนี่ยที่เรียกว่าทำสูงนู่นเลยมันคือบ้านในฝันของหลายคนนะที่แบบเขาจะสร้างนะครับบอกเลยว่ามันจะแบบมันจะขนาดไหนกันเชียวขอซิกนะผมนะเอาวานสักไห้อันนี้พอนะครับผมชึบ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 โอเคบันไดเมื่อก่อนยังไงต้องเสกยังไงอันนี้เรามีไม้เพียงพอที่จะแบบสร้างร้อยผมกลับไปเลยวัยรุ่น32อันเอาสูงเลยเนี้ยโอเคบ้านผมขอเอาสูงตรงนี้นะผมนะโอเคแล้วเราจะลงไงดีลงไงดีอ่ะเดี๋ยวเราเอาถังน้ำดีกว่าจ้าผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ดีนะเราก็โดดออกมานี้ได้ว่ะเออใช่ใช่ใช่โอ้ยโหโตยังไวดีนะตรงนี้เป็นบ้านเรานะครับผมบอกเลยว่านี่แน่อ๋อน้ำไหลนั่นโอ้โถเอ้ยระวังนี้ผมนะเดี๋ยวข้อมการกระโดดมาหวังว่าคงอาจจะรอดนะเคผมขึ้นไปครับผมต้องรอดอยู่แล้วนะโอเคประมาณเท่าไหร่ดีบ้านลอยฟ้านะครับผมชึบ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 สวยไหมเอาทีนิดนึงชึบ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 บ้านลอยฟ้าผมเนี่ยความฝันสมัยเด็กผมเลยเนี่ยเมื่อก่อนยังไงอะทำไม่เป็นเมื่อก่อนกลัวไงตอนนี้คือเราก็จะโอเคก่อนที่ไม่ได้มาหาสมุดนะครับผมก็น่าจะหาของได้ดีนะฮะน่าจะดีนะโอเคเอาสมัครเท่านี้ก็ว่าจะพอนะครับผมเดี๋ยวนี้พอดีอีกหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บมาโอเคต่อไปคือสร้างพื้นที่ครับผมพื้นที่วันนี้นะครับผมอย่าตกนะตกทีบอกเลยว่าผมกรี๊ดเลยปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้เราจะเล่นเอาชุดรอบไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องมีหลักการต้องแบบทำฟาร์มแล้วเล่นไปเรื่องรอทำไมแบบเหมือนตอนเด็กๆที่แบบว่าไม่รู้อีหน่อยเนี่ยสักอย่างคือสร้างไปเรื่อยๆนะฮะแล้วแต่เราเลยนะครับผมผมก็ไม่ค่อยเก่งไหมครับแหละผมแค่ทำนั่นเรื่องเป็นเฉยๆนะฮะเล่นไม่ได้เก่งเลยนะก็งั้นแหละเคโอ2บล็อกนี้ชึบปึ๊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 บแน่ตรงนี้ต่อไปนี่2บล็อกโอเคผมว่าตรงนี้จะลงได้นะตอนนี้ข้าวก็เริ่มโตยังไม่โตเลยจำโอเคแล้วผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมจากคุณ xtimegamer007x นะครับผมผมเล่นครั้งแรกตอนป.2ครับตอนนั้นพี่ชายชวนเล่นแต่ปัจจุบันยังม.1แล้วปัจจุบันอยู่ม.1ก็ยังคงเล่นอยู่ไปเล่นพวกเซิร์ฟแนวยิงกันมันๆอ๋อเซิร์ฟเวอร์แนวพวกแนววอร์ซีนี่ผมนะโอเคตอนนี้คือในต่อดีผมจะขึ้นไม่ขึ้นดีผมจะขยายจังหวะสักนิดนึงโอเคครับผมคอมเมนต์ต่อไปเนี่ยผมจะคุณแจนชักครับผมเล่นเก่าสุดนะตัวชั้น 1.5.2 โหนั้นเก่านะนะครับผมลงมอดให้เพื่อนทำคอมเพื่อนครั้งเอากรรมเมื่อก่อนน่ะสเปคคอมไม่ได้เลยนะทำเหมือนแบบทำให้มอดแบบว่ายังไงมอดไปค้ำมันแบบกินกราฟิกยังไงเลยแบบว่าไปคอมเพื่อนพังอันนี้คือยังไงนี่พวกเขาภายในนี้ดีกว่าชมนะ1 2 3วู้เราเนี่ยอุ้ยรอดสุดๆไปเลยรอดนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะฮะปักไปเลยปักไปเลยบอกว่าไผ่เนี่ยต้องปักเอาไว้เอาไว้ใช้ครับผมไว้ปลูกใช้ต่อปึ๊บ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 เดี๋ยวพาหน้ามการไม่ลงเหมือนดีกว่าเนาะนี่คือสร้างทำไปเรื่อยๆกันนะครับผมโอเคเนี่ยครับผมคอมเมนต์ต่อไปจะคุณอ้ำเกมเปอร์ชาแนลนี่ครับผมบอกว่าเสียงเกมทำให้ผมนึกถึงไมค์ครับสมัยเมื่อก่อนมากเลยผมก็เหมือนกันนะครับผมรู้สึกคิดถึงมากก็กลับมาเล่นนะครับผมก็ขอโทษที่ห่างหายไปนานเพราะว่าก็ไม่ค่อยว่างนะครับผมก็แบบหลายอย่างด้วยนะฮะโอเคปึ๊บ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 ยังโอ้โหอีกนิดนึงไม่พอวิ่งอุ้ยนึกไม่รอดซะแล้วตกใจถ้าไม่รอดนี่คือผมนี่ตายแน่ครับผมโอเคนะครับผมขอเอามาอีกหนึ่งเพื่อที่จะสร้างเป็นบันไดอันนี้พอครับผมนะแล้วก็ทำเป็นสติ๊กแล้วก็ทำเป็น
Ladder เป็นบันไดโอเค เป็นบ้านที่สูงมากอะคือเมื่อก่อนแบบนี่คือแบบความนี่คือของผมนะที่ผมจะสร้างนะครับผมจากเขาไม่ไปครับผมจากคุณสุชาครับผมนะเล่นตั้งแต่ไม่ครับเป็นป.2ตอนนี้ป.5แล้วก็ยังเล่นอยู่ชอบมากเลยค่ะเล่นตั้งแต่เวอร์ชั่นของ 1.7.1 โอ้โหนั่นเก่าเนี่ยก็เก่าเหมือนกันนะอันนี้เป็นมือถือไม่ก็บนคอมเนาะไม่เป็นไรถือว่าเป็นไมค์ครับเหมือนกันนะครับผมตึ๊บๆขอวางบล็อกก่อนนะครับอันนี้ผมเล่นชิวๆนะไม่ต้องแบบว่าสนใจต้องเล่นจริงจังนะอะไรมานี้ครับผมนะอันนี้คือผมได้พื้นที่บ้านเรียบร้อยเนี่ยผมเดี๋ยวคืนนี้นอนนะครับเดี๋ยวจะได้แบบว่าตื่นเช้ามาสร้างต่อนะครับผมแล้วก็อ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆเพื่อความสนุกสนานตายเนี่ยตอนนี้ไม่ตายคือรออยู่ตรงนี้จะแบบว่าปักไฟนะครับเพราะว่าไฟไปแล้วกันนะคีย์ครับผมตอนนี้ผมก็ปักนี่ปักไฟไว้เลยอันนี้ผมตั้งค่าที่เวลาถือคือมันเร็วแบบเร็วทันไงคือมันถือปุ๊บนี่ไฟมันได้ถือว่าโอเคนะครับผมเมื่อก่อนไม่มีนะทีนี้ถือว่าโอเคอยู่ปักไว้นะฮะเดี๋ยวบอนเตอร์เกิดนะฮะโอเคนะผมนะครับคอมเมนต์ต่อไปจะคุณอาร์มคุง TVDX ผมพี่พูดมาคิดถึงตอนเล่นไหมครับในคอมแรกๆเลยผมสร้างบ้านดินครับโอ้บ้านด้านดินนี่คือตำนานนะโอเคนี่ชาวเนาะบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมก็นึกถึงสมัยครับสมัยเวอร์ชันก่อนเลยคิดถึงนะตอนนี้คือแบบก็คิดถึงอยู่ก็เล่นอยู่นะโอเคแล้วอยู่เดี๋ยววันนั้นคือไปสร้างบ้านแบบดูชมวิวไปป้อมปราการก่อนนะครับจะได้แบบว่าดูแบบเพื่อนทุนที่ไงครับผมนะโอเคเลยนะครับผมมานอนดีกว่าคืนนี้แค่เดียวนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมจากคุณ HJK ครับผมบ้านที่สร้างครั้งแรกคือบ้านอยู่ในถ้ำครับก็จะมี2 อย่างคือในสร้างเองหรือมันก็อยู่ในถ้ำตรงนี้ครับผมถ้ำที่อยู่ก็คือถ้ำที่มันเกิดตามธรรมชาติไงอยู่นี่ปุ๊บแล้วก็อยู่ในถ้ำมาเลยสบายสบายนี่ครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวสร้างต่อนะฮะเดี๋ยวโอ้โอ้ยเจ็บเจ็บอู้เลยเดียวเชียวก็เครนะฮะปุ๊บ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 บางคนก็อาจจะชอบดูไม่ชอบดูไงก็ไม่เป็นไรผมก็จะแบบให้คนที่ชอบดูพอนะยังไงคลิปนี้ก็เรื่อยๆครับผมไม่มีเธอต่อไม่เรียนสิ้นนะฮะเปิดเพลงไมค์ครับฟังไปยาวๆเลยนี่ครับผมโอเคครับผมมีคอมเมนต์ต่อไปจะคุณกันเกมเมอร์เลยครับผมบ้านใต้ดินใหญ่มากมีความสุขมากครับผมใช่ฮะก็ก่อนยังไงอะคือข้างนอกมันกว้างอย่างไงคือถ้าผมสร้างแบบที่อยู่ในปุ๊บมันก็รู้สึกมีความสุขอะเฮ้ยนี่มันบ้านเราบ้านเราก็ใหญ่ใช่ได้เงี้ยเลยมานี้ครับผมถือว่าโอเคเลยคอมเมนต์จะคุณพูคิลเลอร์นะผมทำในถ้ำฮะเอาไม้ปิดทั้ง2ทางหลอดเช้าอ๋อไอ้บ้านประมาณนี้ปะที่ว่าเราแบบยังไงเดียอย่างเงี้ยวางเงี้ยแล้วก็แบบอยู่เงี้ยอยู่ไม่ถึงเท้าอ่ะเอออันนี้ผมเคยทำนะเพราะว่ามันมีเครือบนะนั่นคือแบบไม่มีเตียงไงเลยต้องแบบว่าขังตัวเองเอาไว้ในความมืดแล้วแบบรอถึงเช้าอ่ะบางทีก็เจอคิปเปอร์นะโอเคนะผมคอมเมนต์ต่อไปนะผมจะคุณAIKอันเลือกอ่ะอย่างนี้ผมขอโทษนะผมไม่กินกินนะครับผมผมสร้างบ้านใต้ดินเหมือนกันครับกลัวมันเตอร์อันนี้กลัวเหมือนกันเลยครับผมเขาไม่จะไปนะครับผมนะจากคุณ CG ครับผมผมได้แมคค้ามตั้งแต่ชั้น 1.8.9 นะครับผมขุดใต้ดินแล้วผมเจอตัวไม่รู้ตาสีขาวๆแดงๆมันฆ่าผมระเบิดถ้าผมจ้องมันเอ๊ะขาวๆแดงๆอ่ะตัวอะไรวะตัวอะไรผมไม่รู้นะครับผมขอโทษนะฮะโอเคครับผมอันนี้ผมจะอ่านคอมเมนต์เฉพาะคนที่ตามหัวข้อนะผมถ้าพูดว่าหัวข้อเนี่ยคือทำฟาร์มครั้งแรกยังไงก็คือคอมเมนต์ตามมันนะผมใครที่ว่าไม่เกี่ยวอะไรผมก็จะแบบไม่อ่านนะครับผมขอโทษด้วยนะฮะก็ช่วยตอบตามหัวข้อที่ผมพูดไว้นะครับผมจะได้ว่าอ่านคอมเมนต์นะครับผมโอเคขอบคุณจะคุณปวีณานะผมหนูไม่ตัดหินและไม้ค่ะแล้วทำเหมืองด้วยโอ้โหก็โอเคนะครับผมอ่านคอมเมนต์เพลินด้วยแบบไม่ดูเลยมาทำการขยายอาณาเขตต่อนะผมสำหรับบ้านเรานะฮะถือว่าโอเคเลยตอนนี้ก็จะมีเสียงอะไรเสียงอะไรฮัลโหลเฮ้นี่เหรอเสียงนี่เหรอไม่เกิดอ่ะฮัลโหลไม่เกิดใช่ไหมน่ากลัวเฮ้เกิดไหนอ่ะมันเกิดไหนบอกฉันมาไม่เกิดฮะตรงนี้ป่าไม่เกิดนี่วอร์ดขั้นที่เยอะนะเดี๋ยวรอข้าวสุกก่อนนะครับผมข้าวสุกก่อนก็มาโอเคผมมีกระดูกครับผมก็ทำการหยอดไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวนี่มาล่อวัวให้อยู่ในในเขตของเราก็คือเขตตรงนี้นะครับผมนะจะได้แบบว่าทำได้สบายๆนะครับผมนะ
คอมเมนต์ต่อไปจากคุณ SquareXXTeenXX นะครับผมผมอยู่ในใต้ดินครับนะบ้านเบสิกหลายๆคนนะครับผมนะโอเคนะครับผมเขาไม่ได้ไปคนจะคุณเทพ 2,220XX นะหรือว่า 2,000 ประมาณกว่านะครับผมนะเดี๋ยวบ้านนี้ผมเดี๋ยวบ้านก็น่าจะแบบS2 ดีกว่าเพิ่ม S2 ดีกว่าเราจะคุณเทพ 20XX นะผมบ้านแรกที่ผมทำคือผมทำบนต้นไม้สร้างบ้านบนต้นไม้เพราะผมเล่นไมค้าปลอมก็อย่าทำตามฝันที่ผมเอาไว้แต่เอาจริงเพื่อหลบภัยตอนกลางคืนนะเลยขุดบ่าพื้นลง3บล็อกอ๋อ3บล็อกแล้วก็ปิดพื้นข้างบนจบเล่นบนมือถือครับผมก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดชั้นดีเดียวก็ตามชื่อ Minecraft Survival นะครับเอาชีวิตรอดนั่นเองนะฮะตอนนั้นก็คือไม้สนเนี่ยเดี๋ยวผมไปเก็บดีกว่าจะได้ทำอะไรหลายอย่างนะครับนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวไปต่อโอเคนี่2นะครับจะได้ยาวๆเลยนะฮะโอเคนะผมคอมเมนต์นะครับผมต่อไปเนี่ยครับผมจากคุณอะตอม37808นะครับผมไอ้วางผิดที่โอเคบ้านข้างแรกผมนะครับผมขุดด้วยดินแล้วเอาไม่ยอมไปตัดไม้เลยครับอยู่ด้านล่างเดียวสร้างไม่เป็นครับสร้างเป็นตอนครีเอทีฟอ๋อครีเอทีฟหมดในหมวดสร้างสรรค์นะครับจะสร้างสร้างวิทเทอร์มาดินมาสร้างแผ่นเทโซสเอากำไม่ได้เลยโอ้ยพวกนี้มันน่าจะเอาอีกสัก2นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะต่ออ่านคอมเมนต์นะครับผมนะโอเคบางคนก็บอกคิดถึงไมน์คราฟต์สมัยเมื่อก่อนครับผมก็ไม่ต่างนะฮะโอเคบ้านก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมที่จริงจะเอาว่าเป็นแบบมีหญ้านะแต่แบบไม่มีชีทอดไงทําการสร้างดีกว่าตอนนี้บ้านก็เอาประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะสร้างเป็นปราสาทเลยดีกว่าก็นี่เราก็ทําการฐานนี้แล้วก็ปึ๊บๆโอเคสร้างนี้ดีกว่าชึบชึบอันนี้กี่บล็อกเนี่ย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคไปต่อแล้วก็สร้างเลยสร้างเลยปุ๊บสร้างเป็นไม้นะผมยืดความดูดีนั่นเองนะฮะจุ๊บบ้านแรกสมัยคนเล่นครั้งแรกก็อาจจะมีไม่เหมือนกันอยู่ในถ้ำอยู่ในซอกตึกก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็แต่คนนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะตีสูงไปจุ๊บเดี๋ยวจะทำการสร้างเป็นป้อมประการนะครับผมคือไงอ่ะแบบเป็นป้อมดูหอคอยสังเกตการณ์เงี้ยผมนะหรือมันก็ทำการสร้างเจ้าหนี้นะครับผมล้างรถไฟลอยฟ้าผมซึ่งมีความฝันของผมนี่อีกเลยที่จะทำนะครับแต่ตอนนั้นคือเล่นไม่เป็นนะฮะตอนนี้คือมีโอกาสก็ทำการจะทำให้ต้องมีเหล็กมหาศาลซึ่งในการทำแบบล้างรถไฟซึ่งอาจจะแบบว่าไปขโมยจากไอ้นั้นมาผมไอเหมืองนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้จะเจอไหมต้องดูทีดินมันก็ทำฟาร์มไอรอนโกเลมนะครับผมซึ่งใครรู้วิธีการทำฟาร์มก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเพราะผมก็ทำไม่เป็นนะฮะขอโทษด้วยผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้เก่งเหมือนใครเขาแต่ก็ทำให้ได้ก็พอครับผมโอเคคอมเมนต์ต่อไปนี่ครับผมนะโอเคโหนี่ยาวเลยครับผมนะผมทำบ้านใต้ดินครับแล้วก็ขุดมาทำเป็นสโตนบริกแล้วก็วางเป็นกำแพงอยู่ใต้ดินครับคิดถึงบ้านเก่าผมจังเลยหมาผมไม่ได้เจอมาตั้งแต่ป.4จนจบม.2เพราะ Minecraft ของอัปเดตทำให้แมปผมหายเลยไม่ได้เจอหมาวงสารมันเพราะว่าไม่รู้ว่าผมจะกลับไปหามันอีกเรื่องนี้เศร้าแต่มันก็แอบคล้ายๆเหมือนที่อู้เลยแอบคล้ายๆเหมือนที่พบฝรั่งที่ว่าเล่น Minecraft ฮาร์ดคอร์โหมดแล้วก็เอาหมาทิ้งไปบ้านแล้วตายแล้วมันไม่รู้ว่าเจ้านายได้ตายไปคืนเรื่องมันเศร้ามากๆผมซึ่งจะแบบว่าเกิดเป็นโพสสุดน่าเศร้าคือเศร้านะคือยังไงเนี่ยเราเล่นฮาร์ดคอร์โหมดไงรู้ว่าอันตรายรู้ว่ามันมีแค่ชีวิตเดียวแล้วยังออกไปเพื่อที่จะปรับว่าจะไปผจญภัยอะไรเงี้ยแล้วเราตายมาแล้วแบบหมาที่แบบมันรอเราอยู่เดี๋ยวที่บ้านเนี่ยมันรอว่าเจ้านายจะกลับมาเมื่อไหร่ซึ่งผมคิดว่ามันน่าเศร้านะครับเหมือนเราคนที่เรารักอยู่อ่ะคนที่เลี้ยงดูเราเนี่ยกลับมาไปจะต่อแต่เขาไม่รู้ว่าแม่งตายไปแล้วไงคือเราเป็นถ้าเราตายปุ๊บเนี่ยคือเหมือนในฮาร์ดคอร์โหมดนะแต่แบบว่ามันว่าเราเห็นแค่แบบเป็นแค่แบบเป็นสเปซโหมดอ่ะคือเป็นโหมดที่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นได้นะครับผมก็เอาเนี่ยอารมณ์เหมือนเกมโหมด3นะครับโอเคผมขอปักให้รอดก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะเกิดนะฮะถือว่าก็ขอให้ข
ขอให้นะครับไปยังไงดีพูดไม่ออกอ่ะคือมันนั่นนะมันพูดไม่ออกเนี่ยถ้าเจอตัวเองหรือก็รู้นะฮะโอเคนี่คือป้อมปากกาเราเนี่ยผมทำไปเลยโชดเดะโชดเดะนี่ผมรู้ว่าก่อนคุณก็ทำแบบนี้เป็นประสาทนะครับโอเคโอ้ยหมายล่วงนี่บอกเลยใครๆต้องเคยทำไม่เคยทำนี่บอกเลยว่าเฉยมากๆนะฮะตอนนี้ผมไม้ผมหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วหมดเลยโอเคปักไฟก่อนนะครับผมปักไฟก่อนเลยนะครับผมก็ขอให้หมานั้น เป็นสู่สุคตินะครับผมก็รอต่อไปแล้วแต่ถ้าจริงผมก็อยากว่าเบอร์ใช่ไหมอยากจะกลับมาดูความทรงจำเมื่อก่อนเล่นไงไหมครับแต่เข้าใจขึ้นแบบมันเป็นหายนะโอเคขอบคุณนะจ๊ะคอมเมนต์นะครับผมต่อไปเนี่ยครับผมจากใครเอ่ยนี่ก็บางคนก็แบบตอบไม่ค่อยอ่านตรงคอมเมนต์นะครับผมนับบางคนก็สร้างไม้ธรรมดาเนี่ยครับผมอันนี้ผมอ่านแล้วคอมเมนต์ครับผมนะเดี๋ยวกดตัวเตือนอ่านตัวก่อนนะครับผมขอบคุณพี่จริงๆครับทำให้ผมกลับมาได้ไมค์ครับได้อีกครั้งนึงผมอาจจะกินนี้ไปตั้ง6ปีเลยครับผมขอบคุณพี่จริงๆครับผมไม่เป็นไรครับผมก็เรามันเป็นเกมที่จะกลับมาเล่นตอนไหนก็ได้สำหรับเกมไมค์ครับนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นหรือเปล่าก็แค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวติดไม้นะครับไม้เยอะมากเลย ผมนี่อย่างชอบเลยมาเยอะมากนะฮะโอเคปึ๊บ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 ตอนนี้ก่อนตอนนี้รู้สึกขมวดเยอะมากเดี๋ยวย้ายขึ้นไปนอนขั้นบนนะฮะเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนนะครับผมโอเคชึบชึบนะฮะคลิปนี้ผมอัดเพลินมาก20นาทีนะฮะพาร์ทนี้สัก30นาทีแล้วกันเพิ่มความจุใจนะครับผมหลายคนด้วยนะฮะเออผมอ่านคอมเมนต์นึงนะครับผมโอเค IRPG ซื้อพี่ลูวี่หรือเปล่าคะคุ้นๆจากมายเพนนะครับผมใช่ครับผมจากเซิร์ฟพี่ลูวี่คุงนะครับใครที่เคยดูสมัยนั้นคือแบบว่าตำนานอะ เป็นแบบเซิร์ฟที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ไมน์คราฟต์นะของคนไทยเมื่อก่อนนะเพราะว่าระบบมันดีมากๆเลยนะครับผมโอเคนะฮะโอเคผมไม่ได้แบบไม่ค่อยพูดหน่อยเพราะว่าต้องไปหาคอมเมนต์อยู่นะผมก็ใครยังไม่จะให้อ่านคอมเมนต์นะครับผมก็ช่วยตอบตรงคำถามด้วยครับผมนะอย่างคำถามในคลิปนี้ว่าสร้างฟาร์มครั้งแรกยังไงเนี่ยผมสร้างด้วยจากริมแม่น้ำบางกองนะครับผมก็บางคนแต่ว่าจะเอาว่าเอามาปลูกบนดินเองอะไรมันนี่ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมแบบสร้างจากริมน้ำริมคลองนะฮะโอเคนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวก็ทำการย้ายขึ้นไปข้างบนนะมันคือฐานทัพลับของเรานั่นเองตอนนี้เราต้องมีสติ๊กเกอร์โอเคนี่ไฟเห็นตัวนี่ครับผมชอบนี้คือผมตั้งค่านะฮะถือว่าโอเคอยู่ถือไว้พวกมันสว่างปั๊บเนี้ยโอเคย้ายเตียงดีกว่าเราโอเคครับผมปึ๊บๆจะลองจะปักนะตรงเนี้ยคือมันกลัวมอนเตอร์เกิดนะชิปแล้วก็กดชิปอย่าตกนะเพื่อนโอ้อุ้ยเกือบเรื่องไงผมไม่น่าจะที่จะปักนะมันปักยากอ่ะปักยากอ่ะปักไม่ได้ปักยากเกินก็ไม่เป็นไรนะฮะชั้นมันดีกว่านะเดี๋ยวเราจะตายไม่รู้ตัวนะครับโอเคนี่คือฐานทัพลับของเรานี่ดูดิปราสาทด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นความทรงจำไปเด็กที่แบบเราตั้งป้อมไงเฮ้ยยิงแบบให้เล่นกับเพื่อนจะสนุกมากขึ้นนะผมเป็นบ้านที่แบบผมชอบนะชอบมากๆเลยเดี๋ยวเชียวโอเคปึ๊บ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 นี่บอกเลยบ้านสมัยแรกบอกเลยเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครเทียบเท่าได้เลยดูนี่ดูปราสาทอย่างเท่เลยบอกตรงนะฮะอย่างเท่เลยนะผมนะโอ้โหดูดิเป็นความรู้สึกที่แบบผมชอบมากแบบเฮ้ยมีบ้านส่วนตัวลอยฟ้าเว้ยดูดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยอย่างเท่เลยตอนนี้ผมบอกว่าติดอย่างเท่มากเลยเดี๋ยวก็นะครับผมเดี๋ยวต้องทำสถานีลอยฟ้าแล้วก็จะแบบไปตอบให้อื่นโดยใช้ไอไอรอนต้องมหาศาลมากๆแน่ๆนะครับผมเดี๋ยวต้องไปทำหาวิธีการทำฟาร์มไอรอนก่อนนะเพื่อที่ว่าจะทำแบบเป็นสวนนะลอยฟ้านะครับนะโอเคนะผมก็สัปดาห์นี้ขอไม่พูดวันนะว่าเราขาดคำนะ30 นาทีไม่ถึงจริงด้วยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมขอโทษด้วยนะแต่โอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าจำการไปลงเหมืองนะครับผมแล้วก็จำการไปหาแร่หายแล้วเดี๋ยวผมนะก็ติดตามได้เลยนะครับผมก็จะบอกว่าลงสัปดาห์ละครั้งหรือไม่ก็ถ้าว่างๆไม่มีลงก็จะมาลงนะครับผมโอเคก็
สำหรับคำถามพาร์ทนี้หัวข้อพาร์ทนี้ก็คือคุณนะผมสร้างบ้านหรือไม่ใช่สร้างบ้านเนี่ยสร้างฟาร์มครั้งแรกยังไงที่ไหนอะไรยังไงผมสร้างบ้านริมไม่ใช่ผมสร้างฟาร์มริมริมนี้ผมริมนี้ริมแม่น้ำบางกอกนะฮะใครสร้างยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็บางคนอาจจะสร้างที่นู่นนั่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเพื่อให้ผมมาอ่านคอมเมนต์นะครับผมอะไรที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อผมอาจจะไม่อ่านก็อาจจะมีบางคอมเมนต์ที่หลุดออกมานะครับผมเคนได้บอกไว้ว่าเจอใหม่คลิปหน้าผมหากเพื่อนได้ชอบใจฟีลลี่นี้กดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์คลิปนี้เนี่ยผมคลิปนี้อาจจะแบบอาจจะพูดลนๆหรือพูดแบบว่าเร็วไปขอโทษด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะผมจะไม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายนอนละ นี่บ้านความฝันเป็นจริงอย่างชอบเลยวู้สุดยอดเลยนะโอเคบ๊ายบายครับผมเย้